ะคะพบกับเรา2คนอีกแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่นครปฐมใช่ค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิป1วันนะคะที่บ้านนครปฐมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรให้พวกเราได้ทำกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยมาดูบรรยากาศในบ้านแล้วก็เดี๋ยวเก็บของกันด้วยเนาะเพราะว่าเพิ่งถึงนะคะทุกคนถูกต้องแล้วก็วันนี้เราเอาฮีโร่มาด้วยใช่แต่ว่าวันนี้เราก็ขนของมาที่นี่อีกแล้วนะคะก็เท่ากับว่าเรามีของที่ต้องขนกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็จัดบ้านกันนิดนึงด้วยนะคะมีเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มาที่นี่มาสักพักแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดบ้านกันด้วยใช่งั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยอันนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาตรงหน้าบ้านแล้วใช่ไหมใช่สังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนปลายช่องเย้ทำให้รู้ว่าบ้านที่นครปฐมของเราก็คือของ Happy Channel นะคะทุกคนคือทีมงานก็สามารถไปเที่ยวได้นี่เข้ามาแล้วก็จะร้อนนิดนึงนะคะใช่อ่ะน้องพี่เปิดไฟหน่อยไหมเปิดไฟอยู่ด้วยก็เปิดสิที่ไหนอ่ะไฟหลังต้นไม้บ้านตัวเองจริงหรือเปล่าลืมก็แม่ได้กวาดพื้นไปแล้วแล้วก็นี่แม่ถูบ้านนี่แม่ถูข้างนอกอยู่นะคะทุกคนอ่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถูพื้นกันงั้นเราจะมาตามหาพี่ฮีโร่กันอันนี้คือต้องฟิลพาเชียร์แบบด้วยนะทุกคนแล้วก็พี่ฮีโร่ทุกคนเห็นไหมพี่ฮีโร่โอเคค่ะทุกคนฟิล์มนะคะก็ทำความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันใช่ไหมน้องฟิลเด็กล้างห้องน้ำของเราใช่ด้วยความที่ห้องน้ำข้างล่างมี2ห้องทุกคนแล้วมันสกปรกมาสักพักแล้วพ่อก็เลยขอทำความสะอาดมันไม่ได้สกปรกอะแบบไฟไม้อะหลบได้หลบได้หรอทำไมไฟไม้มาทำไมมันฟิวเข้ามาไงต้นไม้เยอะก็เยอะแหละเพราะว่าหญ้าติดแล้วมันดูสวยนะใช่ครับโอเคพ่อล้างห้องน้ำไปก่อนนะคะเหมือนห้องนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือเปล่าร้อนมากส่วนห้องนี้นะคะเราก็จะไว้ใช้ถ่ายคลิปนะคะทุกคนแล้วก็เป็นห้องนอนด้วยเผื่อมีคนมาบ้านมาพักอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีคนมานอนนะคะใช่เพราะว่ามีเซตที่นอนให้ต้องก็คือผู้ชายก็นอนข้างล่างผู้หญิงก็นอนข้างบนใช่โอเควันนี้เราก็เป็นแบบว่าการพักผ่อนหนึ่งวันนะชิลๆสักตอนชิลๆก็คือหลังจากนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วทุกคนแบบพักผ่อนตามอัธยาศัยใช่ค่ะเดี๋ยวมีอะไรให้เราทำอีกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะเราก็สั่งเครื่องตัดหญ้ามาใหม่นะครับใช่ yeah. เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับลองตัดหญ้ากันดูนะครับไอ้งั้นเดี๋ยวต้องกดตรงนี้ไว้กดค้างไว้เลยทุกครั้งปล่อยนะถ้าปล่อยมันจะดับมันเป็นเซฟตี้ของมันโอ้ยังหนักหลายคนอันนี้ยังไงนะเอาไปดึงตกโอเคมันพุ่งมาตัดหญ้าอย่างมั่วเดินมั่วไม่หมดเลยเดินเป็นเส้นดิต่อเปียวเดินให้มันเป็นเส้นดิโอเคครับวันนี้นะเราก็ซื้อเครื่องตัดหญ้ามาใหม่ถือว่าสนุกดีนะโอเคครับผมนี่นะคะทุกคนหลังจากที่ฟิลไปตัดหญ้ามาของพ่อใช่ไหมใช่ตอนนี้เพื่อมาทำอะไรเราจะมาประชุมการประชุมสภานักเรียนนะคะทุกคนนี่ทุกคนคือแบบมีโน้ตบุ๊กเปิด iPad ตั้งโทรศัพท์โอ้โหอยากเป็นงานมากใช่อันนี้น้องฟิลคุยงานประชุมสภาสองชั่วโมงคุยอะไรอะคุยจนปากแห้งเลยบางทีใช่คือแบบไปนั่งฟังประธานโรงเรียนเขาพูดกันเรามีแบบแย่อะไรก็พูดใช่สามโมงถึงห้าโมงใช่ไหมใช่งั้นระหว่างที่น้องฟิวประชุมอะฟิวอาจจะแบบลงไปอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าคนเริ่มมาเยอะแล้วมาทำนู่นทำนี่กันนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะนี่แม่กำลังเตรียมทำกับข้าวแล้วใช่ค่ะแล้วเห็นก่อนหน้านี้ทำอะไรไว้ในหม้อมีต้มเล้งค่ะต้มเล้งแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตอนกินเราจะกินอะไรกันบ้างมีต้มเล้งคอหมูย่างกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็ส้มตำส้มตำอ
รณ์นี้ก็คือเริ่มเยอะทุกคนมีผัดผักนะคะกับต้มเล้งแล้วก็พวกน้ำพริกน้ำจิ้มต่างๆเดี๋ยวก็จะมีเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะกับส้มตำเข้ามาแจมตรงนี้แล้วก็คอหมูย่างด้านล่างด้วยใช่ค่ะโอเคโอ้หนักมากนุ่มแล้วดูหน้าทานมากนะคะกลิ่นก็คือหอมมากนะช่วยๆกันเดี๋ยวขอชิมเส้นเนี้ยมีคนแอบชิมด้วยนุ่มอร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวสูบลงไปนี่ประมาณนี้เลยค่ะเป็นไงพี่เป็นถัดถาดเลยนะไม่ต้องจัดเยอะแล้วกันเพราะว่ามันเยอะรอบเนี้ยใช่ค่ะใส่วุ้นเส้นไปกี่ซองนะ3ซองค่ะโอ้ช็อกกุ้งช็อกกุ้งเดี๋ยวเขาจัดจานกันไปก่อนนะคะทุกคนรอดูอีกทีตอนเสร็จแล้วกันอะไรเราไม่ทำอะไรเลยเราแทบจะไม่โผล่ในคลิปเลยตัดย่าจนเกือบร้องไห้อะขนาดนั้นเลยก้าวขึ้นเลยเหรอใช่เหนื่อยมากเลยอ่ะชี้นิ้วใช้เขาหนูเห็นนะพี่เจนอ่ะนี่น้ำจิ้มน้ำพริกส้มตำผัดผักกุ้งเส้นต้มเล้งพี่หนูว่าแม่ทำอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากยังไม่ทันชิมเลยอร่อยมากกินแล้วอร่อยเพราะว่าแอบชิมก่อนคนอื่นนั่นแหละทุกคนกินหมดทุกอย่างแล้วใช่ไม่สามารถพูดได้ว่าแบบเอ้ยสปงสปอยแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติใช่ไหมกินเสร็จแล้วแบบยังไม่ได้รสชาติที่ชอบก็เติมไงใช่ก็เลยบอกว่าอร่อยเพราะได้รสชาติเขาเอ้ยวันนี้แต่งตัวนักเลงนะเนี่ยก็มาได้เหมือนมีคนหิวอ่ะพี่ยิ้มลีลีไม่พูดถึงกาฟิวร้อนตัวเลยโหร้อนมากเลยไม่รู้อ่ะตอนแรกก็ยืนอยู่กับแม่สองคนใช่ไหมสักพักก็อยู่ในมุมที่แบบว่าเขาทำกับข้าวเสร็จแล้วเขาจะวางเข้ามุมใช่ไหมเขาก็อยู่เงี้ยเก็บกินเหรอไม่ได้เก็บกินกินเลยใช่แบบกินเรื่อยๆไม่ใช่ชิมเอาไปเอามาหน้าตาพี่นุชนี่เหมือนกาฟิวเข้าไปแล้วนะตรงเดียวกันเลยผมฟิวไม่ตัดหน้ามาอาจจะเป็นพี่น้องที่ผัดปลาโอเคครับผมตอนนี้นะกับข้าวก็เสร็จแล้วนะครับทีมงานของเราก็พร้อมแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเลยดีกว่านะครับพี่ฟิล์มจ่ายอ่ะวันนี้จ่ายอะไรนั่งหัวโต๊ะฮะจ่ายไปแล้วเจอจ่ายไปแล้วแม่จ่ายไปแล้วรอเออกินยังไงบ้างคะน้องฟิลอร่อยไม่หือไม่อือไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นออกมาอีกทีกินเขาเรียนประชุมเมื่อกี้เห็นนั่งเอฟข้าวอ้าวไปก็วันประชุมเสร็จแล้วไงก็หนูมีหน้าที่อีกทีเดือนหน้านุ่นโอเคนะวันนี้ก็มาครบทีไม่ครบสี่ยังขาดอีกประมาณ10กว่าคนเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็แบ่งๆกันมานะมาเยอะไม่ดีนะครับค่ะจินดี้วันใหม่อ่ะโอเคมานี่แบบนี้เขาเงียบมากเลยนะหัวโต๊ะเนี่ยก็มาอร่อยก็เงียบๆหัวโต๊ะไหนนี่เลยนั่นโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนแล้วกันนะจ๊ะโอเคจ้ะเป็นไงพี่ฟิล์มกินข้าวเสร็จแล้วอร่อยไหมกำลังจะพูดเลยมีคนแย่งบอดก็นั่นแหละทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ฟิล์มกำลังขึ้นมาข้างบนแต่ว่าพ่อเปิดไฟตรงป้ายที่เราเปิดคลิปกันเมื่อเช้ามานี่คือแบบมันสวยมากเดี๋ยวให้ดูแบบมุมไกลๆเอ้าก็ชมบ้านตัวเองด้วยชมบ้านใครนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าต้องเดินไปใกล้ๆหน่อยเพราะว่าจริงๆอ่ะสีตรงป้ายอ่ะมันสดมากๆนะคะแล้วก็เป็นสีมองๆแต่พอแบบอยู่ในกล้องมันจะแบบออกพาเทลหน่อยๆแต่ว่าสวยเหมือนกันนะคะคือดีมากชอบไหมชอบนะพ่อแบบเองนะครับจริงๆอันนี้คือแบบใครขับไปขับมาแถวนี้รู้เลยว่าเป็นบ้านของพี่ฟิล์มน้องฟิวใช่เพราะแบบมันใหญ่มากเมตรหนึ่งนะครับ uh-huh. เป็นโลโก้ที่แบบถือว่าโลโก้เนี่ยใหญ่พอสมควรเลยนะครับบ้าน Happy Channel นะจ๊ะสาขา2สาขา2เหรอเพราะสาขาแรกเป็นบริษัทไงอ่ะโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันเพราะว่าเขาเริ่มทยอยเก็บของกันแล้วนะคะน้องฟิวขึ้นไปทำอะไรก่อนนะคะทำโปรไฟล์สองคนนี่ใส่ช่องไปด้วยอ่ะไหนๆโชว์ผ่านๆนะโชว์ผ่านๆอารมณ์เหมือนเรซูเม่ทุกคนนี่นะคะโปรส่วนตัวเขาบอกว่าประธานสภาอยากดูอาจารย์ทำให้ข้างนอกนะคะก็จะมีหลายๆคนนั่งอยู่เนาะเดี๋ยวฟิล์มก็จะเข้าไปห้องครัวนะคะนี่ก็จะมีแม่กับพี่ตาลนะคะพี่ตาลล้างจานส่วนแม่ก็เก็บของนั่นเอง
ตอนนี้นะคะเราก็ทำอะไรกันเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใช่เย่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มกว่านะคะเกือบ3ทุ่มก็ใกล้ได้เวลานอนแล้วแหละแล้ววันนี้เราก็ได้มาถ่ายคลิปวันเดย์นะคะที่บ้านนครปฐมก็เป็นอีก1วันนะก็ขอให้ทุกคนชอบละกันเพราะว่า1วันของเราตอนมาที่นี่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนเพราะว่ามาถึงปุ๊บเราก็จะเอาของเนี่ยลงรถเก็บของเก็บบ้านนะคะทำความสะอาดอะไรแบบนี้พอทำอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะทำกับข้าวทานกันก็ตามที่ทุกคนเห็นนะคะกินอย่างเดียวกินกินใช่แล้วก็มีทำนู่นทำนี่พาสำรวจบ้านนิดหน่อยตามสเต็ปของเรานั่นแหละทุกคนใช่แล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เราทั้งครอบครัวนะคะทำคลิปแนวนี้หรือว่าอยากให้ถ่ายคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนใช่ค่ะนี่ก็2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวนอนกันแล้วขาโมยเย้งั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ